มันเหมือนท้าทายนะการ์ตูนเรื่องนี้ทำไมกูไม่ดูตั้งนานแล้วโอ้ยโมเมนต์อย่างนี้เนี่ยขอบอกนะว่าอยากให้มีเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนั่งชาแนลเย้เราเป็นคนใต้ก็ใช้ความเป็นคนใต้ให้คุ้มค่าวันนี้ความรู้สึกหลังดูการ์ตูนเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนไอ้เหี้ยแม่งชื่อแม่งยาว That time I got reincarnated as a salam เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่าถึงต้นเหตุก่อนต้นเหตุในการรีวิวการ์ตูนครั้งเนี้ยมันเกิดจากหลานของผมช่วงนี้หนอนหนังก็รีวิวหนังสลับกับอนิเมะนะครับช่วงนี้นะผมก็เอ๊ะอาทิตย์นี้จะรีวิวอนิเมะอะไรดีวะนั่งคิดไปคิดมากับดูในป๊อปมันก็มีอะไรบ้างดูในแอปพลิเคชันที่เราดูอยู่ประจำนะครับว่าตอนนี้อันดับ1ก็ไฮคิวอันดับ2ก็คือสลามนี่แหละนะครับอันดับ3มายฮีโร่อันดับ4โฮริมิยะในระหว่างที่ผมก็กำลังนั่งดูอยู่ปึ๊บหลานผมก็เดินมาถือ iPad แล้วก็ได้ยินเสียงการ์ตูนมันก็แบบแอคชั่นเนอะแฟนตาซีเฮียนะครับไม่รู้ยิงพลังกันปูปูปั๊บปูปั๊บปูปูปั๊บปูปั๊บโหหลานผมไม่สามารถละสายตาจาก iPad ได้ผมก็ถามว่ากำลังดูเรื่องอะไรอยู่น้องก็บอกสลามสลามผมก็ถามแล้วชี้ว่าเนี่ยเกิดมาทั้งทีก็เป็นสลามเนี่ยใช่ไหมหลานบอกใช่พี่ท็อปดูเลยเนี่ยแล้วมันก็เดินเข้าห้องแล้วก็คือเจอมันอีกทีก็คือเย็นกินข้าวเย็นเลยเข้าใจไหมครับเฮียการ์ตูนนี่มันเหมือนท้าทายนะมันเหมือนเชื้อเชิญพร้อมจังหวะที่เหมาะเจาะเสียละเกินเรากำลังหาการ์ตูนดูอยู่พอดีไอ้เฮียในป๊อปก็อยู่อันดับ2ใช่ไหมได้จัดดูได้ว่าแม่อยู่อันดับ2แล้วมันเป็นเฮียอะไรเชื่อไหมซีซั่น1 24ตอนหยุดดูไม่ได้เลยสัตว์หยุดดูไม่ได้เลยอ่ะยอมรับว่าตอนแรกเริ่มซีซั่น1มาไม่งงงหน่อยแต่พอดูไปสักพักไอ้เหี้ยแม่งไอเดียดีชิบหายเลยมีความเป็นแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยแต่ว่าฟีลลิ่งพระเอกมันจะเน้นคอมเมดี้นะครับการ์ตูนมันต้องเน้นคอมเมดี้อยู่แล้วถ้าเป็นการ์ตูนขายการ์ตูนแอคชั่นนะมีแฟนตาซีแบบนี้มันก็ต้องมีคอมเมดี้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะติดกลิ่นคอมเมดี้แล้วตัวละครเอกก็จะติดกลิ่นคอมเมดี้จ๋าเลยนะครับผมเซตอัพของตัวละครเอกนะทำให้ผมนึกถึงหนังอยู่ประมาณสัก2เรื่องเรื่องแรกคือกันสึเรื่องที่2คือวันพันช์แมนสาเหตุที่สลามทำให้ผมนึกถึงกันสึเพราะว่ามันเป็นการจั่วหัวเริ่มเรื่องที่คล้ายกันเลยตอนนั้นกันสึก็เล่นกับจุดเริ่มต้นแบบนี้ก็คือตัวละครพระเอกตายถูกไหมครับแล้วก็ได้มีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งไปอยู่ในโลกที่เป็นเหมือนเวิลด์เซตอัพนะครับของการ์ตูนกันเซอร์อันนี้เหมือนกันเลยสลามก็คือเป็นเรื่องราวของตัวละครเอกที่แม่งตายด้วยแบบเฮียแม่งเปิดมาปั๊บตายสัตว์ไม่ทันได้รู้จักไม่ทันได้ทำเฮียอะไรทั้งนั้นเหมือนกันแล้วก็มาเกิดใหม่ในเวิลด์เซตอัพที่เป็นบรรยากาศเหมือนเกมตอนแรกที่เข้าไปอ่ะบรรยากาศภายในโลกที่สลามมาเกิดอ่ะไม่เหมือนเกมเลยเว้ยมันอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ด้วยทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันดูแบบตื่นเต้นดีผมก็เป็นเด็กผู้ชายคนนึงที่ไอ้เหี้ยถ้าลองจากหนังก็คือเกมอ่ะนะผมก็เล่นถึงแม้ว่าจะไม่เก่งก็ตามแต่ว่าเราก็เป็นคนนึงที่เป็นลูกผู้ชายสายเกมเข้าใจป่ะพอมันเป็นบรรยากาศแบบนี้โอ้โหเฮียสนุกชิบหายแล้วตัวละครสลามอ่ะเขาเข้าใจครีเอทเว้ยสำหรับผมมองว่าตัวละครสลามเข้าใจครีเอทชิบหายคือผมนึกถึงโพลิ่งอ่ะเป็นตัวละครเป็นเขาเรียกไม่ใช่ตัวละครเป็นมอนสเตอร์มอนสเตอร์ในเกมแร็กนาร็อกถูกไหมครับที่แม่งมีของเล่นแล้วน่ารักชิบหายทำเป็นหมอนทำเป็นตุ๊กตาล่าสุดแร็กนาร็อกมีกล่องสุ่มด้วยผมไม่ได้ข้างใครแร็กนาร็อกมากไงก็เลยไม่ได้จัดมาแกะให้ทุกคนแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ฟอร์มง่ายๆนะครับลูกกลมๆเหมือนก้อนโมจิหน่อยแล้วมันสามารถเป็นของเล่นของชำร่วยอะไรแล้วมันจดจำง่ายเขาก็ใช้คาแรคเตอร์แบบนั้นน่ะเข้ามาในสลามซึ่งตอนแวบแรกที่เห็นน่ะมันมีความคิดผมเหมือนกันนะว่าไอ้เหี้ยอย่างกับโพลลิ่งเลยเว้ยแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึก
ติดใจเอาความหรือถือมาเป็นสาระมากมายว่าแม่งไอ้เหี้ยอย่างกับโพลลิ่งจนทำให้เราไม่อยากดูมันต่อก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นกรณีศึกษามากนะสำหรับน้องๆที่แบบว่าบางคนดูผมอยู่อาจจะเป็นวัยมัธยมก็ได้นะหรือว่าเป็นวัยประถมก็ดีนะครับผมการที่บางทีฝึกวาดตัวละครนู้นนี้บางทีเล่นๆนะตอนเด็กๆทุกคนน่าจะมีใครชอบอ่านการ์ตูนน่าจะมีบางทีแบบว่าหน้าว่างๆก็ลองวาดตัวการ์ตูนเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องการครีเอทคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วรูปทรงมันไม่สำคัญเท่ากับคาแรคเตอร์และบุคลิกที่อยู่ข้างในถึงแม้ว่าตัวสลามเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่มองภายนอกอย่างกับโพลลิ่งเลยแต่ว่ามันมีดีเทลภายในที่มากกว่านั้นสลามตัวนี้มันมีเขาใช้คำว่าทักษะกืนกินสกิลกืนกินใช่ไหมที่คอยกืนกินสิ่งที่อยู่รอบข้างถ้ากินต้นไม้ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูกินสมุนไพรเข้าไปนะก็สามารถที่จะผลิตยาออกมาได้กินหินเวทก็สามารถที่จะเพิ่มพลังไอหินเวทนี่ก็เพิ่มพลังเวทขึ้นมาไปกินกิ้งก่าใส่เกราะก็เรียนรู้ทักษะการใช้เกราะจากกิ้งก่ามาใช้ได้ไปกินงูพิษก็เรียนรู้การพ่นพิษจากงูพิษอะไรเงี้ยแล้วไอดีเทลตรงเนี้ยมันทำให้ตัวสลามต้องขอพูดคำนี้ว่าไอ้ตัวสลามโง่ๆเนี่ยแม่งโคตรน่าติดตามเลยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผมมองว่าสลามเต็มไปด้วยเซตติ้งที่ผมชอบเซตติ้งหมายถึงองค์ประกอบหลายๆอย่าง1คือความแฟนตาซีพอมันเป็นแฟนตาซีปั๊บทุกอย่างมันจะสุดโหแม่งหลุดโลกสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยมันจะมีเผากิ้งก่าเผาหมูเผายักษ์เผาคนโอ้มีเยอะแยะไปหมดนะครับผมแล้วก็มันจะมีจอมมารอีกแล้วในเรื่องอ่ะผมชอบชิบหายการที่มันเซตอัพตัวละครสลามให้มีพลังแบบเรียนรู้ได้อ่ะกืนกินนู่นนี่ปุ๊บ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 จริงๆนึกถึงตัวละครนี้ด้วยนะตัวละครในซีรีส์เรื่องฮีโร่จริงจริงซีรีส์ฮีโร่ผมก็ดูนะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเลยเพราะว่าตอนที่ผมดูตอนนั้นเนี่ยตอนที่มันเปิดฉายนะครับผมรู้สึกว่าผมจะตามได้แค่แบบซีซั่น1ซีซั่น2เองมั้งแล้วไม่รู้เลยด้วยว่ามันไปถึงไหนเพราะว่าผมดูแค่ซีซั่น1ซีซั่น2แล้วมันจืดไวอ่ะมันจืดไวมากอ่ะเรื่องของซีรีส์ฮีโร่นั้นข้ามไปผมจะบอกว่ามันจะมีตัวละครตัวนึงที่อยู่ในซีรีส์ฮีโร่ที่แบบมันมีพลังดูดซับอ่ะใกล้ๆกันใกล้ๆกันผมชอบที่มหายการที่สลามแม่งไปกินนู่นนี่มันเฮียแล้วมันทำให้การเซตอัพตัวละครนี้ที่อยู่ในเวิลด์เซตอัพที่เป็นแฟนตาซีแล้วเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ผจญภัยแล้วเซตอัพอีกอย่างที่ผมชอบก็คือการที่ตัวละครสลามเนี่ยแม่งเข้ามาอยู่ในเซตอัพนี้มันยังจำความทรงจำเดิมของอดีตได้พอมันยังจำความทรงจำเดิมในอดีตได้เนี่ยมันทำให้ตัวละครสลามเกิดมาปั๊บมันเป็นผู้ใหญ่เลยมันก็มีทักษะในการเอาตัวรอดมีลูกล่อลูกชนในการคุยคือมันจะไม่ใช่พระเอกที่กูจะพิทักษ์กูจะช่วยเพื่อนนึกภาพว่าตัวละครสลามมันจะต่างจากลูฟี่หน่อยยกตัวอย่างลูฟี่ก็ได้ลูฟี่เป็นตัวละครดังผมชอบวันพีชด้วยตัวละครลูฟี่เป็นตัวละครที่เขามีนิสัยของพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แบบเต็ม 100% แต่ลูฟี่เป็นพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นในแบบที่กูตรงกูมาร์กไว้แล้วว่ากูจะไปเป็นราชาโจรสลัดให้ได้กูก็จะตรงอย่างนี้ไม่ว่าจะมีอะไรขวางกูอยู่กูจะชนแล้วกูจะทลายมันเพื่อที่จะไปให้ถึงคำว่าราชาโจรสลัดพร้อมกลุ่มเพื่อนๆที่เฮฮาอยู่โดยรอบนั่นคือเซตอัพของตัวละครลูฟี่ในแบบที่ผิวเผินก่อนนะแต่ตัวละครสลามมันไม่ใช่แบบนั้นตัวละครสลามตอนที่เป็นมนุษย์ก่อนจะตายเขาเป็นมนุษย์ที่เปิดด้วยเหตุการณ์ของการอิจฉารุ่นน้องใส่หน้ากากเข้าหาคนจำได้ป่ะใครยังจำไอ้ช่วงแรกได้บ้างเขาใส่หน้ากากเข้าหาคนนะเว้ยตัวละครตัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะถ้าพูดยังไงดีวะเจ้าเล่ห์นะเขามีความเจ้าเล่ห์ในระดับนึงการที่ตัวละครมีความเจ้าเล่ห์อยู่บ้างแบบเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถตัดสินเขาได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนเลวเพราะบางครั้งไอ้เจ้าเล่ห์ในแบบที่ตัวละครสลามตัวนี้มีตอนเป็นมนุษย์นะครับบางครั้งไอ้ความเจ้าเล่ห์ตรงนั้นน่ะมันจำเป็นต้องมีเพื่อการดำรงชีพและการเอาตัวรอดในบางกรณีนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้มันก็เป็นเหมือนตัวละครที่มีบุคลิกที่ไม่ใช่พระเอกจ๋ามากนะครับผมแต่พอมันเป็นสลามปั๊บมันก็เป็นสลามอยู่ท่ามกลางตัวละครที่
อาจจะอายุเท่ากันแก่กว่ามันหน่อยแต่มึงก็ยังเด็กกว่ากูอยู่ดีในความคิดของมึงความคิดของมันอะความคิดของคนที่อยู่โดยรอบตัวมันก็ยังเป็นดูเด็กกว่ากูดูประสบการณ์น้อยกว่ากูอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้มุมตรงเนี้ยแม่งเจ๋งมากคือมันเจ๋งในแบบที่ผมพูดว่ามันคล้ายๆกับ One Punch Man ถูกไหมมันคล้ายกับ One Punch Man อยู่หนึ่งองค์ประกอบองค์ประกอบแรกที่คล้ายก็คือความเวอร์วังแต่จริงๆหลังๆมันก็จะมีแล้วนะเริ่มเวอร์น้อยลงเริ่มเวอร์น้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นเซตอัพช่วงสตาร์ทอ่ะมีความเป็น One Punch Man อยู่เนืองๆเหมือนกันแต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ชัดเจนโดดเด่นเท่าไหร่แต่ไอ้เรื่องที่เหมือน One Punch Man และชัดเจนโดดเด่นเลยคือความเป็นปรมาจารย์บางครั้งตัวละครเก่งมากๆไม่ต้องวันพันแมนหรอกการ์ตูนเรื่องไหนก็ตามอ่ะพอมันเก่งมากๆถึงขั้นที่เราดูแล้วเรารู้สึกได้ว่าโอ้โหเป็นระดับปรมาจารย์ปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวละครตัวเนี้ยแม่งเวลามันทำอะไรอ่ะมันจะจบเหตุการณ์นั้นด้วยการสอนคนดูด้วยการแฝงคำสอนต่างๆที่มันดูแบบเป็นมิตรกับเด็กๆอ่ะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวละครสลามมีทักษะนี้ที่คล้ายๆกับในการ์ตูนเรื่องวันพันแมนมีทักษะเดียวกับพระเอกในวันพันแมนเลยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการ์ตูนเรื่องนี้ไอ้เฮียทำไมกูไม่ดูซะตั้งนานแล้ว โคตรมันอ่ะตอนเนี้ยผมดูซีซั่น1ตอนแรกอ่ะก็กะว่าจะดูไปเรื่อยๆพอดูไปสักพักครึ่งซีซั่นนะก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันโคตรมันเลยเว้ยซีซั่นแรกอ่ะดูมันโคตรมันเลยเว้ยกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูให้หมดเลยแล้วก็ไปรีวิวให้ทุกคนดูทีเดียวแต่คราวเนี้ยพอดูไปเรื่อยๆปั๊บดูแบบดูปั๊บดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยโอ้ยจบซีซั่น1แล้วอยากคุยก่อนจบซีซั่น1อยากคุยก่อนอยากระบายก่อนน่ะระบายความรู้สึกแรกอ่ะที่เรามีอ่ะ First Impression น่ะที่เราได้เพิ่งเริ่มเข้ามาติดตามสลามเนี่ยแล้วเนี่ยพอดูจบซีซั่น1ผมก็เลยมาตั้งกล้องแล้วมารีวิวก่อนเลยโหยมันสนุกมากรู้สึกว่าในป๊อปเนี่ยเขาจะอัปเดตตอนใหม่พร้อมกับญี่ปุ่นเลยมันจะมาพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนสลามนะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันป๊อปได้เลยมีแบบซับไทยให้เดี๋ยวผมกะว่าไอ้เหี้ยเนี่ยถ่ายรีวิวจบเนี่ยไปซับต่ออีกอย่างนึงคือผมชอบเซตอัพที่มันกึ่งเล่นกึ่งจริงอ่ะการ์ตูนเรื่องสลามมันจะมีความทีเล่นทีจริงอยู่อ่ะไม่ได้หมายถึงไอ้ความทะเลนของตัวละครนะความทะเลนของตัวละครนั่นก็อีกแบบนึงแต่ความทีเล่นทีจริงมันคือเซตอัพเรื่องการเมืองข้างในนั้นน่ะมันไม่ได้มีบรรยากาศของการเล่นการเมืองกันแบบหนักหน่วงขนาดนั้นน่ะแต่ผมมองว่าไอ้วิธีการเล่นกับการเมืองการปกครองภายในสลามเนี่ยมันเป็นระดับที่คนที่ไม่ได้เสพการ์ตูนที่เป็นเกี่ยวกับการเมืองมากก็สามารถดูมันได้เว้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องการปกครองมันเป็นเรื่อง power ของพระเอกที่แม่งนอกจากพลังแล้วยังมีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจพูดคุยกับคนมีทักษะในการเข้าหาคนนั่นเองแล้วมันก็จะมีพวกรายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับว่าประเทศนี้ลูกหลานประเทศนั้นไปสอบหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอ้เรื่องนี้ก็สนุกมีช่วงนึงที่มันสัญญากับชิสุเอาไว้แล้วก็ต้องไปหาชายคนนึงนะครับที่รับปากชิสุเอาไว้แล้วก็ไปกันโอ้โหแล้วแม่งแบบสนุกเอาจริงๆตอนที่ผมเห็นหลานผมดูอ่ะแล้วผมเห็นและเห็นรูปแบบของการ์ตูนเห็นลายเส้นผมกลัวชิบหายเลยว่าจะไม่ชอบมันเพราะเห็นคาแรคเตอร์ดีไซน์เห็นอะไรมันดูเป็นการ์ตูนที่อาจจะต้องวัยเด็กกว่าผมหรือเปล่าถึงจะเข้าถึงมันได้ถึงจะเอนจอยถึงจะสนุกกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูไปเรื่อยๆปั๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยก็มีนมมีหื่นกามมีอะไรเหมือนกันเลยไม่รู้ในซีซั่นต่อไปไอ้โมเมนต์แบบนี้มันจะแบบเยอะขึ้นหรือเปล่านะไอ้เหี้ยโคตรโรคจิตเลยแต่แบบผู้ชายใครไม่ถูกใจกับโมเมนต์หื่นกามมั่งเอาจริงผู้หญิงปิดหูก่อนนะครับผู้หญิงปิดหูก่อนแต่ว่าผู้ชายเนี่ยที่นั่งเนี่ยแม่งเราคุยกันแบบแมนๆว่าเหี้ยโมเมนต์แบบนี้แม่งดีจริงแปลว่ามันผ่านมาบ้างพอให้กระชุ่มกระชวยเข้าใจป้ามึงโอ้ยโมเมนต์อย่างนี้เนี่ยขอบอกนะว่าอยากให้มีอีกเยอะๆแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียผมมองว่าไอ้การที่ตัวละครสลามอ่ะมันเหมือนแทบจะรอบด้านเลยนะเมื่อสกิลการต่อสู้พลังมันสู้ตัวละครตัวนั้นไม่ได้
มันก็มีวิธีการในแบบที่ผู้ใหญ่มีคือมันมีวิธีการในการชนะใจมีวิธีการในการตะล่อมด้วยวาจามีวิธีการเอานู่นนี่นั่นมาหลอกล่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะครบด้านลูฟี่ยังไม่ครบทุกด้านเท่านี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นข้อเสียหน่อยก็คือมันทำให้ปัญหาหรือคอนฟลิกต์หลายๆอย่างเนี่ยเวลาไปเจอตัวละครใหม่ๆให้ท่านสังเกตบ้างเวลาไปเจอตัวละครใหม่ๆหรือไปเจอคู่อริอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าคอนฟลิกต์มันอ่อนแรงลงไปหน่อยด้วยความที่เอกแม่งเก่งไงไอ้จุดเนี้ยวันพันแมนแม่งก็มีแต่วันพันแมนอ่ะมันจะมีคอนฟลิกต์อยู่ในคนรอบข้างแทนเข้าใจไหมครับแต่คราวเนี้ยของสลามอ่ะไอ้ตัวละครรอบข้างอ่ะคอนฟลิกต์แบบวันพันแมนอย่างนั้นอ่ะมันก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญถึงขั้นเราแม่งแบบติดใจแล้วโอ้โหชอบปลื้มไปได้ตลอดแต่ว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าในซีซั่น2มันจะมีแบ่งเป็นพาร์ท1พาร์ท2และเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ตามเหมือนกันน่าจะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ผมแม่งอยากจะไล่ตามอัปเดตให้มันทันพร้อมญี่ปุ่นเลยซึ่งเนี่ยในป๊อปนะผมดูในป๊อปบอกอีกครั้งนึงเผื่อใครสงสัยว่าผมดูในไหนผมดูในป๊อปนะครับแล้วก็อัปเดตตอนใหม่พร้อมญี่ปุ่นเลยนะครับผมดูฟรีด้วยเฮ้ยแม่งไม่ต้องเสียตังค์ดูเชี่ยของฟรีแม่งดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้ว่าเสียตรงนี้แหละไอ้ความแบบคอนฟลิกต์แบบผ่านง่ายไปหน่อยเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าบางครั้งมันก็รู้สึกอ่ะโอเคเราได้เพลินกับคาแรคเตอร์ตรงเนี้ยมันมาช่วยเยอะเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์นี่ไม่ได้หมายถึงดีไซน์ภายนอกอย่างเดียวหมายถึงบุคลิกที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวละครหลายๆตัวที่เป็นตัวโกงในนี้ผมชอบพูดไปตัวโกงในนี้ผมชอบแทบเกือบแทบทุกตัวเลยเว้ยที่ดูผ่านมาในซีซั่น1นี่นะเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันจะมีเหตุผลที่มันร้ายอ่ะจริงๆเรื่องนี้แม่งสำคัญชิบหายคือการที่มึงร้ายแบบมึงร้ายมีเหตุผลอ่ะไอ้เรื่องนี้สำคัญเหี้ยๆเพราะมันจะทำให้ตัวละครตัวนั้นมีมิติแล้วตัวละครตัวนั้นน่ะมันดูไม่แบบบางเบาจนเกินไปมันดูมีมิติมากขึ้นมันดูมีเหตุมีผลในการที่มึงมาทำอย่างนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคาแรคเตอร์ทั้งดีไซน์ภายนอกและทั้งดีไซน์เรื่องบทเรื่องการเขียนคาแรคเตอร์ตรงนี้ด้วยผมมองว่าเรื่องสลามเนี่ยเด่นตรงนี้แหละส่วนเรื่องของเทคนิคของสลามเนี่ยผมขอบอกว่าสลามเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่บิ้วอัพเก่งชีพหายเขาบิ้วตลอดเวลาไม่ว่ามันจะเป็นบทเศร้าบทคอมเมดี้หรือบทแอคชั่นเขาบิ้วสุดทางตลอดเวลาแล้วไอการบิ้วสุดทางแบบเนี้ยแม่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันผมเคยตัดรายการหลายๆรายการของไทยคุณก็รู้ยิ่งถ้าเป็นรายการวัยรุ่นนะเป็นเรียลลิตี้ก็ดีเป็นวัยรุ่นก็ดีต้องการการบิ้วอัพที่หนักหน่วงมากแล้วมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยหนักหนาสาหัสมากแล้วการบาลานซ์สิ่งที่มันบิ้วสุดๆอ่ะให้มันแบบน่าสนใจคือปกติแล้วถ้าดูหนังดูภาพยนตร์นะถ้าเราชอบดูหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์อะไรเงี้ยมันก็มีช่วงแบบแผ่วช่วงสุดใช่ไหมมันจะบริหารกันง่ายกว่านี้แต่คราวนี้ในแบบที่การ์ตูนสลามกำลังทำคือพอช่วงพักปั๊บก็คอมเมดี้สุดเอาให้สุดพอช่วงเศร้าปั๊บก็เศร้าฝากความหวังของเพื่อนๆฝากความหวังไว้ยืนหน้าผาแล้วหล่อๆอะไรอย่างนั้นเลยนะแล้วก็พอเข้าซีนแอคชั่นปั๊บก็มันสุดอีกเพราะฉะนั้นการบริหารกราฟที่มันสุดแทบทุกอันน่ะให้มันน่าสนใจอ่ะแม่งยากเพราะสุดท้ายแล้วการบริหารกราฟที่มันสุดแทบทุกอันอย่างเงี้ยมันจะตัดสินกันแค่ความต่างในดีเทลกันนิดหน่อยมันจะตัดสินกันแค่เรื่องบทและเวลาเขาจะบิ้วอัพนะครับในการเล่าเรื่องให้มันสนุกทั้งช่วงเศร้าช่วงตลกช่วงแอคชั่นเนี่ยมันจำเป็นมากๆนะครับที่คนเขียนบทเนี่ยก็จะต้องเห็นเป้าหมายไปก่อนนะครับอันนี้เราพูดในกรณีเปรียบเทียบกับการทำงานแบบภาพยนตร์ด้วยนะเพราะว่าการ์ตูนมันจะมีการเขียนเรื่องเพื่อเป็นมังงะก่อนอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องจำเป็นมากนะที่คนเขียนบทเขาจะต้องมองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์กว้างๆไว้ก่อนแล้วก็เหตุการณ์นี้มันจะต้องมีธรรมชาติของสลามใช่ไหมมันจะต้องมีคอมเมดี้มันก็ต้องมีดราม่าในตัวละครในตัวละครหนึ่งนะครับที่จะต้องพบเจอปัญหาพระเอกเหมือนมาคอยแก้ปัญหาปลดล็อกนะครับปลดล็อกอันล็อกในตัวละครทีละตัวเหมือนเล่นเกมอย่างที่บอกนะครับตัวละครพระเอกก็จะเหมือนทำเควสแล้วอันล็อกไปเรื่อยๆไอ้จุดนี้แหละมันเลยทำให้มันจะต้องมีดราม่าอยู่ด้วยนอกจากคอมเมดี้มีดราม่าอยู่ด้วยและซีนแอคชั่นก็จะต้องสนุกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเลยคือมันเหมือนจะต้องแข่งกันตลอดเวลาหนังเรื่องนี้แบบว่าไหลไปเรื่อยๆมันเลยแบบหยุดไม่ได้อะเวลาดูสลามผมรู้สึกนะเราหยุดไม่ได้อะเราต้องดูหยุดไม่ได้เลยแบบยังดูได้ตลอดดูได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสลาม
เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับผมก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ผมแม่งชอบมากไอ้เหี้ยไอ้ที่จะเอาเวลาไหนดูวะไฮคิวก็อยากไปตามไอ้เหี้ยไฮคิวก็ดูสลามก็ดูยังมีอะไรอ่ะยังมีโอ้โหไมฮีโร่อะคาเดเมียที่พยายามจะเก็บอีก Attack on Titan ที่นี่ผมก็วางเป้านะว่าอยากจะรีวิว Attack on Titan ทุกคนฟังเหมือนกันเออไอ้เหี้ยแม่งเต็มหมดแต่ไม่เป็นไรคนเราชอบการ์ตูนมากกว่า1เรื่องได้มันไม่มีใครมาว่าหรอกใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้นสลามเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมชอบนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้สลามนะขอให้ไว้ที่8คะแนนไปเลยจริงๆผมคัดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่คัดอะไม่นานมากเลยผมคิดนานมากว่าเอ๊ะกี่คะแนนดีวะผมคิดนานเพราะว่ามันก็มีจุดบอดใหญ่ๆเรื่องๆนะที่แบบว่าคอนฟลิกต์มันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีมาเพิ่มเติมอ่ะก็คือในส่วนของคาแรคเตอร์ที่มันคอยเป็นสีสันระหว่างทางแล้วบรรยากาศในการ์ตูนสลามผมชอบหนึ่งอย่างก็คือเรื่องความสามัคคีการที่การ์ตูนสลามเล่นกับคำว่าความสามัคคีแล้วเล่นกับคำว่าเพื่อนอะไรแบบเนี้ยผมมองว่ามันทำให้บรรยากาศมันดูอบอุ่นชิบหายเออเวลาดูสลามทุกครั้งเลยผมจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอบอุ่นอะเออมันรู้สึกอบอุ่นไปได้มิตรภาพแล้วมันอบอุ่นชิบหายนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศในแบบที่ไอ้เหี้ยการ์ตูนญี่ปุ่นทำเรื่องนี้ได้ดีนะหลายเรื่องนะใครที่เป็นแฟนของการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้นะแนะนำผมได้นะอย่าสปอยกันแค่นั้นพอนะครับผมแต่ว่าในการ์ตูนน่ะผมไม่ซีเรียสเรื่องสปอยเท่าหนังเว้ยเหมือนผมดูวันพีซอย่างเงี้ยผมยังดูไปได้ไม่ไกลแต่ว่าผมก็รู้เหตุการณ์ต่างๆจากการตามช่องผมตามช่องประจำที่ผมดูคอนเทนต์เกี่ยวกับวันพีชนะช่องของต้อมการีวูสเคบีนะครับแต่จริงๆช่องเขาไม่ได้เป็นช่องวันพีชนะครับ เขาก็ทำคอนเทนต์หลากหลายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าขอสมัครนะครับขอสมัครเป็นสมาชิกสลามด้วย ครับผมสุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับหนอนหนังมีโลโก้สมาชิกและสามารถเลือกสนับสนุนหนอนหนังได้ตามความเหมาะสมของท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะการ์ตูนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนโคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามการ์ตูนทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าการ์ตูนเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้สลามชอบมากเลยค่ะสนุกมากมากเลยที่แน่ๆคือขอตัวไปดูต่อก่อนนะสวัสดีค่ะ